ันนี้จะเป็นการวาดหน้าเด็กนะคะหน้าเด็กทีนี้เนี่ยหน้าเด็กเนี่ยขั้นแรกเนี่ยคือก็เหมือนเดิมนะคะคือเราเริ่มจากวงกลมก่อนเหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่หน้าเด็กเนี่ยมันจะแบ่งสัดส่วนไม่เหมือนหน้าผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็แบ่งวงกลมเป็น4ส่วนนะคะอันนี้เนี่ยเราให้เราลากเส้นกึ่งกลางของหัวค่ะเขียนเป็นเส้นโค้งลักษณะนี้นะคะแล้วก็กึ่งกลางอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะคะมันได้เป็น4ส่วนอย่างนี้นะคะนี้ตรงนี้เราเผื่อลายผมไว้แล้วตรงนี้เราก็ขีดมาร์กตัว X ไว้นะคะหน้าเด็กเนี่ยคือเราต้องดูว่าเด็กเนี่ยกี่ขวบนะคะอันนี้จะว่าเด็กสักประมาณ15ขวบละกัน15ขวบเนี่ยก็คือวาดคางให้เราอาจจะวาดคางให้ดูสั้นขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็วาดโครงหน้าเข้าไปฮะคือหน้าเด็กเนี่ยเราไม่ต้องใช้โครงสร้างหน้าเหลี่ยมมากเพราะว่าถ้าหน้าเหลี่ยมมากเนี่ยมันจะดูแล้วหน้ามันจะดูเข้มเกินนะคะอันนี้เดี๋ยววาดเด็กผู้ชายละกันนะคะตรงนี้เป็นตำแหน่งใบหูนะคะทีนี้เนี่ยเด็กเนี่ยคือตำแหน่งจมูกเนี่ยจะอยู่สูงขึ้นนิดนึงนะคะประมาณแถวๆนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยคิ้วเนี่ยเราจะวาดสูงเลยเพื่อทำให้เห็นว่าเด็กเนี่ยน่ารักนะคะแล้วก็คือตาเนี่ยก็คือจะโตเลยเราแบ่งตรงเนี้ยครึ่งนึงก่อนนะคะเพื่อเป็นตำแหน่งของลูกตานะคะจากนั้นเนี่ยเราก็วาดมาร์คลูกตาเข้าไปนะคะตาด้านนี้คือเวลาเราวาดเนี่ยคือถ้าสมมุติเป็นหน้าหันข้างลักษณะนี้ค่ะคือตาเนี่ยอย่าวาดให้มันเท่ากันคือตาด้านนี้มันต้องโดนเป็นทรงรีที่โดนแบบคล้ายๆโดนจริงๆเป็นทรงกลมอะค่ะแต่ว่าทรงกลมที่โดนบิดแกนนะคะมันก็จะเป็นทรงรีลักษณะนี้นะคะแล้วก็ถ้าเด็กผู้ชายเนี่ยล่ะจะไม่ต้องวาดขนตาก็ได้แต่ถ้าเด็กผู้หญิงเราอาจจะวาดขนตานิดวาดเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็ปากเนี่ยด้านล่างเนี่ยคือถ้านับจากตรงเส้นเนี้ยนะคะเส้นจุดปลายเนี่ยคือเราแบ่ง3เหมือนกับการวาดหน้าผู้ใหญ่แต่ตรงนี้เป็นหน้าเด็กแล้วก็ใส่ปากเข้าไปนะคะลักษณะนี้ทีนี้เด็กเนี่ยถ้าเราจะวาดให้น่ารักเนี่ยคือตำแหน่งขวัญเนี่ยเรากำหนดไว้สูงๆเลยค่ะคือเราให้ผมเนี่ยมันมาจากขวัญตรงด้านบนแบบสูงๆเลยมันจะได้ใบหน้าของเด็กที่น่ารักกว่านะคะเป็นเด็กหัวสูงอะไรประมาณนี้นะคะคอเนี่ยวาดเล็กๆก็พอนะคะอย่าวาดให้มันใหญ่มากเดี๋ยวมันจะดูน่ากลัวเกินนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยถ้าสมมติวาดให้หัวโตๆหน่อยเนี่ยมันก็จะดูแล้วน่ารักนะคะกว่านะคะนี้เราก็เสร็จละเราก็ลงเส้นเลยนะคะลงเส้นเลยจมูกเนี่ยอาจจะอยู่สูงไปนิดนึงแต่เราอาจจะขยับตำแหน่งจมูกนิดนึงนะคะอยู่ประมาณนี้อันนี้อยู่ที่ดูแลพินิจแล้วก็อยู่ที่วัยของเด็กที่เราวาดเนี่ยอันนี้ประมาณ15ขวบเนี่ยก็คือตำแหน่งจมูกก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็วาดโครงหน้าเข้าไปอย่างนี้นะคะใช้เส้นสันสานนะคะสารเล็กๆใช้เส้นเล็กๆเนี่ยสารต่อกันให้มันเป็นเส้นใหญ่
นะคะแล้วก็วาดหางตาแล้วก็เว้นนิดนึงคล้ายๆกับว่าเป็นแววตาค่ะอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าในการ์ตูนผู้หญิงบางอันเนี่ยก็คือเขาจะวาดตาเป็นขนๆนะคะมันจะทำให้ตาดูซอฟขึ้นอันนี้เราอาจจะใช้เทคนิคนี้ในการวาดเด็กด้วยลักษณะนี้นะคะเราวาดขนตาด้านในเนี่ยให้มันเป็นขนๆลักษณะนี้หน้าเด็กก็จะดูซอฟเลยค่ะแล้วก็วาดตาด้านในอีกชั้นหนึ่งอันนี้ใช้บ่อยในการ์ตูนผู้หญิงนะคะแล้วก็อาจจะวาดตาด้านในแล้วก็ใช้เส้นสานเนี่ยเป็นชั้นนะคะทีหน้าก็จะดูน่ารักนะคะแล้วก็เพิ่มหางตาเข้าไปสักหน่อยอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่ตาสองชั้นนะคะหน้าเด็กก็จะดูน่ารักขึ้นมาทันทีนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งเหมือนเดิมคือใช้เส้นสันๆเนี่ยต่อๆกันนะคะแล้วก็ใช้เส้นขนเป็นตาเป็นขนนะคะอย่างนี้ใช้บ่อยในการ์ตูนผู้หญิงค่ะแต่ถ้าการ์ตูนผู้ชายใช้เนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะน่าจะดูซอฟหน่อยนะคะเทคนิคประยุกต์กันได้นะคะนี่แล้วก็วาดตาสองชั้นแล้วก็จมูกตาคิ้วเนี่ยอยู่สูงเลยนะคะอย่างนี้แล้วก็เราก็วาดผมเราก็เริ่มจากผมเลเยอร์ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะไส้มันหมดพอดีหมดกลางคันจากนั้นเราก็เติมผมเข้าไปค่ะเริ่มจากผมที่มันอยู่ด้านหน้าก่อนนะคะอยู่ด้านหน้าแล้วเราก็ค่อยๆใส่ผมที่มันอยู่ด้านในเข้าไปนะคะลักษณะเนี่ยก็คือวาดผมเนี่ยใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วก็ไปชี้ไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้เส้นคู่เนี่ยช่วยในการเขียนผมให้สวยงามนะคะอย่างนี้เส้นคู่เรนเดอร์ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ผมเนี่ยวิ่งมาจากตรงขวัญตรงนี้นะคะเราวาดหูด้วยอ
ช้เส้นที่เป็นเส้นยาวๆต่อๆกันเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยดูแล้วไม่ยุ่งนะคะไม่ยุ่งลักษณะนี้อย่างนี้ผมไม่ยุ่งนะคะเส้นยาวๆต่อกันไปเลยลักษณะนี้แล้วก็เรนเดอร์ตรงใต้คอก็เป็นอันเสร็จค่ะสำหรับเด็กแต่ว่าเด็กเนี่ยก็คืออาจจะเพิ่มหน้าให้มันดูน่ารักขึ้นนะคะแล้วอาจจะเรนเดอร์บริเวณลูกตาเพิ่มผมเส้นเล็กๆ เข้าไปเพื่อทำให้ดูแล้วเนี่ยมันสวยงามขึ้นนะคะอย่างนี นี่ค่ะก็เสร็จละหน้าเด็กไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะคะคือคล้ายๆกับหน้าผู้หญิงเพียงแต่ว่าหน้ามันจะสั้นกว่านะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับวัยของเด็กที่เราจะวาดด้วยยิ่งเด็กที่ตำแหน่งเนี้ยพอยที่สำคัญเลยก็คือตานะคะตาก็อาจจะโตหน่อยแล้วก็ตำแหน่งจมูกเนี่ยคือถ้าหน้ายิ่งสั้นเนี่ยก็คือยิ่งเด็กมากแล้วก็คือตำแหน่งของคิ้วเนี่ยจะอยู่สูงนะคะสำหรับเด็กเนี่ยยิ่งเด็กมากเนี่ยคิ้วก็ยิ่งอยู่สูงมากมันจะได้ดูแล้วหน้าตาน่ารักขึ้นนะคะลักษณะนี้